วัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ I Have CPU นครนายกนะครับผมเปา I Have CPU ครับวันนี้เราเจอกันเหมือนเดิมครับ I Have ส่งประมาณสัก30เครื่องเตรียมประกอบส่งฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยแล้วก็ถ้าผมสังเกตแล้วผมไลฟ์ครั้งเดียวมาหลายวันแล้วเดี๋ยววันนี้ถ้าตอนบ่ายถ้ามีเครื่องสวยๆที่รามอินทราเดี๋ยวผมไปรามอินทรานะวันนี้นะครับถ้ามีเครื่องสวยก็เดี๋ยวเรารอเจอกันรวมถึงคลิปใหม่ๆนะครับเช่นคลิปในโอ้ยเหี้ยนะเช่นคลิปในเปิดตัวในพาทัวร์ในโกดังนครนายกอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะไปตามดูได้นะครับผมเปิดโกดังให้ดูเลยว่าแต่ละส่วนนั้นเรามีส่วนอะไรตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะครับระวังเพจปลอมกันด้วยเนาะที่การ์ดจอ2060ราคา 3,000 กว่านะครับแล้วก็ฝากเรื่องการผ่อนโดยไม่ใช้บัตรเครดิตด้วยผ่านเปย์ทันเดอร์อันนั้นก็ต้องจำเป็นเดี๋ยวผมขอเช็คอีกทีเรื่อง SCB นะครับว่าจำเป็นต้องมีธนาคาร SCB หรือเปล่าหรือว่าถ้าสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้ในอินบ็อกซ์ของ Facebook ได้เลยทาง LINE @ihavecpu ทางอินบ็อกซ์ Facebook ทาง Shopee ทาง Lazada สะดวกช่องทางไหนได้หมดมารับเองจะเก็บเงินปลายทางอะไรอย่างนี้มัดจำ 3,000 รับเครื่องเองที่รามอินทราก็ได้ใช้เวลาไม่เกิน5นาทีจะได้ QC ตรงที่นครนายกเสร็จแล้วก็เอาไปที่รามอินทราลูกค้าสามารถที่จะตรวจเช็คสเปคแล้วก็รับกลับบ้านได้เลยนั่นเองนะครับอยู่ทางซ้ายมือผมเครื่องที่จะส่งวันนี้ฮะทั้งหมดนะครับส่วนหนึ่งอันนี้คือทาง DHL นี่คือส่งตรงผ่าน DHL คือโอนเต็มนะครับคำถามอย่างที่ผมบอกหลายครั้งครับโอนเต็มถูกที่สุดนะครับโอนเต็มถูกที่สุดเพราะมีส่วนลด 3% นะครับแล้วก็ทาง Shopee ทาง Lazada ก็ส่วนนู้นรวมถึงถ้าเครื่องที่รับเองที่รามอินทราก็จะเตรียมไปวันนี้ทั้งหมดนั่นเองยังไงผมฝาก iHack CPU ด้วยพวกเรายังเหมือนเดิมนะครับจะมีคลิปมีคอนเทนต์มีอะไรต่างๆให้ทุกคนได้ดูกันเหมือนเดิมผมเองก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองแบบเต็มที่เนาะและวันนี้ที่เราจะให้ดูกันเป็นเครื่องที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวค่อนข้างสวยนะค่อนข้างไฮเอนด์ของวันนี้นะครับอย่างเครื่องนี้แสนหนึ่งครับเครื่องนี้ 70,000 เครื่องนี้แสนสาม 60,000 30,000 นี่ 30,000 มีแล้วนะ 30,000 สเปคอาจจะไม่สูงมากนะแต่เป็นชุดละครรถได้น้ำนะครับการ์ดจอรุ่นเล็กจะเข้ามาเร็วๆนี้รุ่นเล็กอย่าง 1050 Ti อย่าง 1650 อย่างที่บอกครับ I have CPU ไม่ได้ขายเฉพาะเครื่องที่แพงอย่างเดียวหรือว่าทำไมพี่เปาลงแต่เครื่องแพงๆลงแต่เครื่องราคาสูงเครื่องราคาถูกก็มีเนี่ยอันนี้19,000เนี่ย19,000นะครับประมาณเนี้ยนี่ก็มีนะครับ19,000เนี่ยประมาณเนี้ยเนี่ยมีทำไมจะไม่มีนี่20,000กว่านะครับ 20,000 กว่า 28,000 37,000 อย่างเงี้ยโอ้อันนี้มีของรางวัลจากกิจกรรมด้วยอันนี้แป๊บนึงอันนี้ก็มีนะครับ 26,000 อะไรประมาณนี้เนี่ยมีนะครับถูกๆก็มีเนาะอย่างเงี้ยแล้วแต่ลูกค้าจะตัดสินใจแล้วกันก็ลองอินบ็อกซ์ไปแล้วกันแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปในสถานการณ์ที่ของราคามันไม่ปกติแบบนี้หมื่นกว่าบาท 19,000 20,000 อาจจะไม่ได้สเปคที่มันแรงหรือว่าสูงอะไรมากมายนะอันนี้ต้องเข้าใจทางร้านด้วยคือมันเป็นกันทุกร้านเป็นกันทุกตลาดอันนี้ผมต้องเข้าใจด้วยเรื่องอย่างการ์ดจอ160 Super 2060แน่นอนครับราคามันค่อนข้างที่จะหนักข้อนะครับค่อนข้างที่จะหนักข้อดังนั้นเนี่ยก็ทำจ่ายสภาวะตลาดคอมพิวเตอร์มันเป็นอย่างนี้เนาะแต่ถ้าใครรอไม่ไหวก็จัดไปฮะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันผมขอให้ดูเครื่องแรกนี่เป็นเคสที่เป็น MSI Family หรือว่าครอบครัว MSI ทั้งหมดเลยเครื่องนี้จบ 130,000 เนาะเครื่องนี้จบ 130,000 เป็น MSI เยอะสุดเท่าที่จะเยอะได้ที่เห็นกันชัดเจน1เลยละเคส MSI ชุดน้ำ MSI Power MSI Board MSI รวมถึงการ์ดจอ MSI ซึ่งแต่ละตัวนั้นมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันเครื่องนี้135,000นะครับ130,000ชอบก็แคปเจอร์ไว้หรืออัดวิดีโอไว้ได้เลยว่าคลิปสเปคนี้เนาะเดี๋ยวผมเองก็จะถ่ายเป็นรูปแล้วก็จะลงสเปคอีกรอบหนึ่งแล้วกัน MSI Force 100R นี่คือเคสแบรนด์ MSI มีโลโก้ MSI อยู่ตรงนี้นั่นเองแล้ว CPU เป็น AMD Ryzen 7 5800Xอย่างที่ผมบอกไปครับตัวนี้8คอร์16เทรดเป็นคอร์ที่ไม่มากแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนักซึ่งมัน
ขาเรียกว่าอะไรมันเป็นตัวที่เหมาะสมไม่ว่าจะทำงานหรือเล่นเกมนะทำงานก็ได้เรนเดอร์ก็รอไม่นานฮะไวอยู่แล้วแล้วก็รวมถึงเล่นเกมก็ได้เฟรมเรทก็ดีกว่า 5600x เนาะอันนี้คือเหมาะสมทั้งหมดเลยทำงานถ้า 5900x อาจจะเอไปทางทำงานมากกว่าถ้า 5950x นี่คือเรนเดอร์ 100% เลยดังนั้นเนี่ยผมว่าเล่นเกมตัวสุดเนี่ยน่าจะมี 5600x กับ 5800x น่าจะเป็นตัวสุดของตัวนี้นี่คือ8คอร์16เทรดจาก AMD Ryzen 7 5800x ครับ 4.7GHz แคชพอดี36 เมกไม่มากไม่น้อยจนเกินไปเมนบอร์ดแน่นอน MSI ตัวนี้เป็น B50 Gaming Carbon Wi-Fi ตัวนี้นั่นเองนี่ตัวนี้ B50 Gaming Carbon Wi-Fi บอร์ดใหญ่นะครับสวยงามจาก MSI ตัวนี้เป็นตัวใหม่คือตัวคาร์บอนคือจะมีโลโก้กัดลายคล้ายๆตัวคาร์บอนไฟเบอร์นั่นเองซึ่งมันเป็น B50 ก็จริงฮะแต่ว่ามันแพงกว่า X570 บางตัวซะอีกเนาะไฟ RGB ตรงนี้นะครับภาคจ่ายไฟรวมถึง N.2 ข้างล่างนะครับมี RGB ถ้าการ์ดจอมันไม่บังเนาะก็คือเป็นบอร์ดเต็มตรงนี้จะเป็นลายคาร์บอนไฟเบอร์อย่างนี้แรม16ขอโทษครับแรมเครื่องนี้32 GB เลยจาก Corsair Vengeance RGB Pro ตัวใหม่ Slide Lower นะครับ32 GB ใส่เข้าไปปึ๊บเข้าไปแค่2ตัวบอร์ดมี4สล็อตเพิ่มให้มันเต็มก็ได้แต่ถ้าไม่เพิ่มก็ไม่ติดประมาณนี้ก็ได้ส่วนการ์ดจอการ์ดจอจะเป็นตัวที่แรงที่สุดของ3070ของยี่ห้อ MSI คือตัวท็อปนั่นเองคือ GeForce RTX 3070จาก MSI รุ่น Supreme X ฮะนี่คือตัวใหญ่สุดนะฮะใหญ่มากเบิ้ลๆเลยฮะ8พิน2ช่อง3พัดลมตรงนี้มีโลโก้ Supreme ไฟ RGB อะไรหมดการ์ดหนาน่าจะ3สล็อตได้ซิงค์ระบายความร้อนโคตรหนาฟินทุกอย่างทำมารายละเอียดดีหมดสมกับเป็นตัวท็อปข้างบนมีแบ็คเพจพร้อมโลโก้ MSI ตรงนี้นะครับไฟ RGB ตรงนี้เขียน Supreme อย่างนี้ซึ่งมันจะมี3รุ่นจะมี3070 3080 3090นั่นเองผมว่าซัพพลายก็จะเป็นตัว MSI เหมือนกันนี่คือ MSI ตัว MAGA850GF ครับตัวนี้850 วัตต์ 80 พาสโกเป็นโปรดักต์ใหม่จาก MSI ซึ่งเกรดก็ตามคุณภาพอยู่แล้ว80พาสโกประกัน10ปีถอดสายได้หมดทุกเส้นมันก็จะไปชนกับพวก GF1 จาก Thermaltake RM850 จาก Corsair อะไรอย่างเงี้ยชนกัน DA850 จาก Silverstone MSI ทำตัวนี้มาไม่แย่นะครับถอดสายได้หมดทุกเส้นเช่นเดียวกันจ่ายไฟรังเดียวเนาะไม่สิจ่ายไฟ4รางอ๋อมันแยกเป็น CPU อ๋อมันแยกกันหลายอย่างเว้ยอันเนี้ยมันบอกชัดเจนว่าอย่าง VGA ก็มี2รางอย่าง CPU ก็มีรางนึงอย่างเงี้ยโอเคแยกกันชัดเจนตรงนี้อย่างละ40 แอมป์ 40 แอมป์ 80 แอมป์ 130 แอมป์ ฮะสำหรับ12โวลต์ฮะนี่ฮะจาก MSI แยกรางมาให้เลยแต่ว่ารางไม่ได้ใช้ด้วยกันนะรางใครรางมัน VGA ก็ส่วน VGA CPU ก็ส่วน CPU เนาะแล้วมีอะไรอีกฮะ M.2 NVMe จะเป็นของตัว Corsair MP510 ตัวนี้ความจุเยอะหน่อยครับ960 GB ตีซะเป็น1 TB read write 3480/3000ก็สูสีกับ WD Black นั่นเองชุดน้ำมีฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์1 TB ด้วยฮาร์ดดิสก์ปกติชุดน้ำเป็น MSI Core Liquid ML36 ตัว 360R ฮะ Core Liquid 360R ตัวนี้เป็นชุดน้ำจาก MSI 3ตอนเช่นเดียวกันเป็นตัวรองท็อปเพราะตัวใหม่ที่ออกมาเป็นจอมันจะแพงมากตัวนี้ประมาณสัก 4-5,000 ผมจะไม่ผิดชุดน้ำ3ตอนโลโก้ MSI ตรงนี้ฮะหม้อน้ำ MSI อย่างนี้ฮะแล้วก็พัดลมอยู่ข้างหน้า3ตัวระบายความร้อนของ MSI ทั้งหมดผมก็ย้ายพัดลมหน้าเคสมาข้างบนนี้นะครับพัดลมหน้าเคสมาย้ายมาข้างบนพัดลมหลังก็ยังอยู่ตรงนี้อากาศดูดเข้ามาเดินตรงนี้เป่าตรงนี้เป่าออกตรงนี้เป่าออกอย่างนี้จบนะครับคือเรียกได้ว่าเครื่องนี้น่าจะเป็นเซต MSI เท่าที่ผมจะทำได้นั่นเองน่าจะเป็นเครื่องโปรโมชั่นด้วยนะเนาะ Ryzen 7 5800X B50 Gaming Carbon Wi-Fi RAM 32 GB จาก Corsair Supreme X RTX 3070จาก MSI ชุดน้ำ MSI Core Liquid 360R จาก MSI เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าสภากับ MSI เนาะฝากเครื่องนี้ไว้ด้วยฮะประมาณ130,000คราวนี้เรามาดูเครื่องต่อไปกันนะครับเครื่องต่อไปเดี๋ยวผมไปโฟกัสที่เครื่องนี้เครื่องนี้ชุดน้ำตัวนี้น่าจะเป็นชุดน้ำที่สุดของ NZXT ตอนนี้คือ Kraken Z73 3ตอนด้วยน่าจะ9,900ครับตัวนี้แล้วมีจอมอนิเตอร์ด้วยนะครับมีจอบนบล็อกด้วย
ตรงนี้ประมาณเครื่องนี้ประมาณแสนเศษ15,000ประมาณนี้แสน5,000คอแซ 4,000 ดีอยู่แล้วตัวยอดนิยมของเราที่ชาวใช้ประกอบอยู่แล้วเคสของมันจะไม่ใหญ่จนเกินไปนักมีสีดำสีขาว2สีมีรุ่น Airflow คือเจาะรูแล้วก็ 4,000X แถมพัดลมด้วยตอนนี้คือ 4,000 ดีตัวปกตินั่นเองเนาะเครื่องนี้เรียบร้อยจบเรียบร้อยครับแบบนี้เลยนะครับแสนเศษๆตรงนี้แสนเศษๆ CPU ของใหม่ทั้งหมดประกันเต็ม3ปีที่ให้ดูวันนี้คือของใหม่ทั้งหมดประกันเต็ม3ปีนะครับ CPU แน่นอนฮะสุดของ Intel Core i9 ตัวนี้คือ LJ1200สุดแล้ว Intel Core i9 Gen 11ครับ i9 แล้วยิ่งเป็นกล่องอย่างนี้คือ i9 11900K นะครับ8คอ16เทรดเทอร์โบ5กิกบอร์ดของเขามันค่อนข้างจะสมน้ำสมเนื้อกับ ROG Strix Z590E Gaming Wi-Fi สุดแล้วนะครับ Wi-Fi 6E เข้ามาพร้อม Z590 แล้วเป็น ROG อีกนะครับบอร์ดจะเป็นอย่างนี้เลยมีไฟตรงนี้ปุ๊บเข้าไปตรงนี้มีฮีทไพปต่อไฟเลี้ยงเห็นไหมฮะจะต่อไฟเลี้ยงให้กับ CPU นั้น8พินบวก8พินเลยนะแสดงว่ามันรับรองรับการโอเวอร์คล็อกได้แบบโอ้โหโอเคเลยมหาศาลเลยฮะแล้วตัวนี้ปุ๊บเข้าไปเมนบอร์ด CPU ครับเครื่องนี้ค่อนข้างที่จะครบแล้วก็สุดพอสมควรเลยฮะตัวแรมเป็นของ G-Skill Tiden Z ตัว Neoตัว RGB ครับขอโทษทีตัว RGB ทันได้แซ่ตัว RGB ขนาด32กิกบัส3600เมกะเฮิรตซ์แบบนี้32กิกใส่เพิ่มเติมได้ให้มันครบ64กิกได้เลยจะเหลือไว้2ช่องแบบนี้ก็ได้การ์ดจอเป็น Zotac Gaming GeForce RTX 3060ตัวนี้ฮะตัวนี้ฮะ3060ไม่แรงไปเนาะเพื่อไม่ให้งบการ์ดจอมันดันขึ้นเยอะเข้าไป3060 12กิกครับตัวดี192บิตและ power supply อย่างที่ผมบอกไป power supply ก็จะเป็นตัว Corsair RM 850 850วัตต์80 plus go จะหลบอยู่ตรงนี้มี Windows 10 Pro แท้ด้วยและอันนี้จะเป็นตัว storage ตัวใหม่มันไม่ใช่ตัวใหม่หรอกแต่เป็นตัว WD Black SN 850เท่านั้นเองแต่ว่ามันจะมีตัว heat sinkระบายความร้อนให้ด้วย 1T 7,000 เมกนะครับปกติ M.2 ของ WD850 SN850 เนี่ยจะไม่มี HM heat sink มาให้ตัวนี้มี heat sink มาให้เรียบร้อยเวลาใส่ปุ๊บก็จะเห็นอย่างนี้นี่นะครับใส่ช่องนี้ WD Black ก็ heat sink ถือว่าโอเคแต่ว่าจับดูแล้วมันร้อนแสดงว่า heat sink เนี่ยทำหน้าที่เป็น heat spreader คอยกระจายความร้อนได้เป็นอย่างดีนะครับมีไฟบอกสถานะตรงนี้สวยงามนะครับนี่ WD Black ที่ใส่เข้าไปดังนั้นเนี่ยเครื่องนี้เป็นเครื่องแรกที่ใช้ WD Black SN850 ที่เป็นตัว Heat Sink นั่นเองเนาะแสนเศษๆครับ 15,000 ประมาณนี้ชุดน้ำ NZXT Kraken Z73 เป็นตัวท็อปแล้วครับ 9,990 ถ้าจำไม่ผิดเนาะ3ต่อไม่พอครับมีจอ มีจอบอกอุณหภูมิด้วยอุณหภูมิ CPU ตัวนี้38องศาครับการ์ดจอ48องศาสามารถปรับได้ว่าจะเลือกยุทธส่งยุทธเสร็จอะไรได้หมดนี่คือมีแถบให้ด้วยยิ่งร้อนมันก็จะยิ่งขึ้นไปอย่างนี้นี่เป็นจอนะครับเป็นจอล็อกอย่างนี้จบเรียบร้อยอีกเครื่องนึงครับสำหรับ NZXT ตัวนี้เนาะเป็นชุดนาที่จอทั้งสวยแล้วก็ละเอียดด้วยแต่ถ้าสมมติว่าไม่เอาจอเนาะไม่เอาจอเอาเป็นตัวปกติก็อาจจะลดลงเป็น Kraken X63 นี่คือหม้อน้ำ2ตอนขนาด280มม.เคสเหมือนเดิมคือ NZXT H510 ตัว Matte นี่ลูกค้าคนละคนกันนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยสเปคจะดรอปลงมาหน่อยเครื่องนี้ 70,000 กว่าบาทนะครับ 70,000 กว่าบาทลดอะไรลงบ้าง CPU เรายังเหมือนเดิมคือ i9 11900K ครับเมนบอร์ดตัวนี้เป็น Z590 Aorus Elite AX AX คือใส่ตัวรับสัญญาณ Wi-Fi มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับบอร์ดดรอปลงเป็น Z590 ของ Aorus Elite AX มี Wi-Fi อะไรมาให้สวยงามแรมนะครับแรมเนี่ย32 กิกจาก Clef Class X ตรงนี้บัส 3,200 เมกะเฮิรตซ์ใส่เข้าไปเซตไฟเป็นสีแดงทั้งหมดนะ32 กิก 8x4 การ์ดจอดรอปลงมาเลยคือเป็น Gigabyte GeForce GTX 1660 Super ตรงนี้8พิน1ช่อง Power SupplyFSP Hyper-K 700 วัตต์ 80 plus M.2 NVMe Adlink S68 512 กิกง่ายๆเรียบๆจบเรียบร้อยครับเครื่องนี้ชุดน้ำ2ชุดน้ำ2ตอน280มม.หม้อน้ำใหญ่
นะครับพัดลม2ตัวรอคำร้องเพราะว่า ASUS XT ตัวนี้เนี่ย H510 เนี่ยมันใส่หม้อน้ำ3ตอนไม่ได้ใส่ได้แค่2ตอนสูงสุดคือ280หม่อมอเซตไฟสีแดงจบเรียบร้อยเครื่องนี้คือเคสดำเลยฮะแล้วแทบไม่มี RGB คือเราไม่ได้เซตไฟเป็น RGB ลูกค้าบอกว่าเซตไฟแดงทั้งหมดไฟแลมก็แดงไฟบล็อกก็แดงไฟเมนบอร์ดก็แดงแดงทั้งหมดฮะประมาณนี้นะครับอ่ะ3เครื่องละอีกเครื่องนี้จะเป็นชุดลมละนะครับชุดลมละเครื่องนี้จบ 60,000 กว่าบาทนะครับ 60,000 กว่าบาท H500P สีขาวเครื่องนี้เป็นโทนขาวทั้งหมดแล้วก็บอร์ดตัดขาวตัดดำนั่นเอง H500P สีขาวเสร็จปุ๊บ CPU จะเป็นตัวที่ดีสุดใน AM4 ฮะ Ryzen 9550X ตัวนี้16คอร์32เทรดเมนบอร์ดเป็น ROG Strix B50F Gaming Wi-Fi ตัวนี้นี่คือบอร์ดครับ ROG เหมือนเดิมโลโก้อะไรอย่างนี้เหมือนเดิมสีดำเหมือนเดิมถ้าเป็นสีขาวจะเป็นเทาขาวอันนี้คือดำแดงPower Supply 850วัตต์ครับการ์ดจอลูกค้าไม่เน้นนะเอาแค่ GTX 1650พอตัวนี้คือ1050ตัวปกติอะไม่ต่อไฟเลี้ยงเพิ่มเติม Power Supply Silverstone DA850 850วัตต์แล้วก็ RAM เนี่ยจะเยอะหน่อยเป็นขนาด64กิกจาก XLR8 ครับมา3200 MHz 32กิกต่อกล่องใส่2กล่อง64กิกไฟ RGB ตรงนี้ N.2 256กิกพอฮะแล้วก็ติดพัดลมของตัว Invin Sirius PL ASP 120ข้างบน3ตัวอย่างนี้แล้วนี่คือฮีทซิงค์ระบายความร้อนของ Deepcool Gen Max GT EV 2 Wi ฮะ4ท่อเอาอยู่สบายๆครับอย่างนี้เลยง่ายๆอย่างนี้ซิงค์ลมอย่างนี้ก็ได้หรือจะเป็นชุดน้ำเปิดอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้คือเครื่องนี้ไม่แพงไม่เน้นเท่าไหร่ตกประมาณ 30,000 แต่ว่ามันแพงที่ชุดน้ำด้วยเคสเล็ก S100TG i50400F 10603กิกชุดน้ำระบายความร้อนระบบเปิดทั้งหมดอะไรแบบนี้หรือว่าชอบต้องการเคสแบบนี้ก็ได้นะครับ i70700F RTX 2060 RAM 16กิกประมาณ 40,000 กว่าบาทเคส AHT 200แบบนี้เล็กๆแบบนี้ได้หมดฮะจาก iHavCV ผมไล่เครื่องให้ดูเลยตั้งแต่เครื่องที่จริงแล้วอย่างที่ผมบอกไปฮะไม่ได้จะขายเครื่องแต่เครื่องแพงๆครับแต่ว่าทุกวันนี้อย่างที่บอกไปราคาอุปกรณ์ทุกอุปกรณ์นั้นราคามันขึ้นเครื่องถูกๆมีไหมมีทำได้แต่อาจจะเล่นอะไรไม่ได้มากตามที่ต้องการเหมือนตอนนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเหมือนตอนนี้ราคามันมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกว่าเดิมเยอะเอาง่ายๆคือปีต่อปีเนี่ย ราคามันขึ้นตลอดใช่ไหมเมื่อก่อน2060อาจจะแค่ 9,000 ตอนนี้ 20,000ก็เป็นเรื่องปกติถ้าทำให้ราคาอุปกรณ์เครื่องโดยรวมนั้นมันสูงขึ้นทุกรุ่นเลยนะครับผมย้ำว่าทุกรุ่นเอาเป็นว่าเครื่องที่มีการ์ดจอราคามันจะหนักหน่อยประมาณนี้แล้วกันนะครับขอให้เข้าใจ iHavC ไปด้วยผมเองก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วกันมีปัญหาสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมอินบ็อกซ์ข้อความเข้าไปได้เลย Call Center มีครับ 02-105-4757 อยากผ่อนบัตรเครดิต 0% ผ่อนผ่าน Lazada ผ่อนผ่าน Shopee ได้อยากผ่อนโดยไม่ใช้บัตรโหลดแอปPay Thunder มีอะไรสงสัยตรงไหนถามแอดมินได้เลยแล้วเจอกันใหม่ครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม iHavCBU ครับสวัสดีครับ